วัยรุ่นเกาหลีเหนือสารภาพดูซีรีส์เกาหลีใต้สื่อดังแฉวัยรุ่นเกาหลีเหนือกว่าหมื่นคนดูซีรีส์เกาหลีใต้เว็บไซต์ OKPOP รายงานว่านะครับวัยรุ่นชาวเกาหลีเหนือกว่าหมื่นคนหันมาสนใจดูละครและภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ตามรายงานล่าสุดนะครับวัยรุ่นชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนถูกหันมาดูเนื้อหาต้องห้ามอย่างภาพยนตร์และละครของเกาหลีใต้นะครับและเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเหล่านี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงในเกาหลีเหนือนะครับวัยรุ่นเหล่านี้จึงตัดสินใจรับโทษจากการสารภาพความจริงแทนที่การถูกจับได้นะครับซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับโทษอัตราหนักกว่าคือถูกจำคุกยาวนานถึง15ปีด้วยกันมีรายงานว่ามีการจับกลุ่มเครื่องเล่น DVD ราว 5,000 เครื่องและนำตัววัยรุ่นเหล่านั้นไปยังสถานีตำรวจเพื่อรับโทษในสถานเบาในขณะที่กระแสวัฒนธรรมบันเทิงจากเกาหลีใต้เริ่มส่งผลกระทบในหมู่วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งกายที่เริ่มสบายและผ่อนคลายระเบียบลงไปนะครับทำให้ผู้นำอย่างคิมจองอึนนะครับต้องเริ่มเข้มงวดกวดขันในการแต่งตัวในหมู่เยาวชนเกาหลีเหนือมากขึ้นนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม